นี่มองอะไรเหรอจ่าบอกให้แม่เขียนจดหมายไปหากูที่กรมบอกเรื่องแปลกๆมันหนาหูขึ้นทุกวันให้กูกลับมาดูที่บ้านหน่อยใครอยู่ก็อยู่ข้าไม่อยู่แล้วตาลุงจะไปฉันไม่ห้ามแล้วกันแต่มันเกิดอะไรขึ้นมันมีเด็กป่วยเป็นโรคประหลาดบ่นว่าปวดท้องปวดท้องเหมือนไส้จะขาดกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายวันที่มันตายนะท้องมันบวมเป่งเหมือนจะแตกศพเน่าทันทีเหมือนตายมาแล้ว 3-4 วันบรรยากาศบ้านเองมันเนินเหตุการณ์ตอนนั้นเลยเพียอึดอัดง่วงนอนตลอดเลยจ้ะลูกแม่เย็นอาจจะเป็นแค่ไข้ธรรมดาถ้าเป็นแค่ไข้ธรรมดาทำไมจ๋าต้องทำหน้าแบบนั้นมีอะไรก็บอกตรงๆจะได้แก้ทันเอางี้ถ้าเห็นอะไรแปลกๆก็อย่าไปทักแล้วจะเจอใครที่ไม่รู้จักก็อย่าให้มันเข้าใกล้แล้วกันไม่เปิดใช่ไหมยินแย้มเปิดเอง